วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่กับ Arena of Valor นะเพราะวันนี้นะผมก็จะแปลงร่างเป็นพ่อบ้านกันอีก1ครั้งนะผมก็จะเอาสินค้าหรือว่าเครื่องใช้ในบ้านที่ผมซื้อมาเนี่ยมารีวิวกันให้ดูแบบละเอียดที่สุดเลยนะฮะสปอนเซอร์ท่านไหนต้องการจะส่งสินค้ามาให้รีวิวเนี่ยเข้าได้นะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีตังค์นะครับเข้ามาได้นะครับขอขายของหน่อยนะและสินค้าในวันนี้ที่ผมจะเอามารีวิวนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอาหารของผมนั่นก็คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าElectrolux รุ่น ETD 29KC นั่นเองจากคลิปก่อนเนี่ยรีวิวกระทะไปแล้วใช่ปะถ้ามีแต่กระทะไม่มีเตาเราก็ผัดไม่ได้นะครับดังนั้นวันนี้นะผมก็จะมารีวิวเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันนะฮะอย่างที่บอกนะในช่วงนี้เนี่ยผมต้องการทำอาหารกินเองใช่ปะดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องซื้อเลยก็คือเตานี่แหละเพราะเป็นแหล่งความร้อนที่ใช้ทำอาหารนะฮะซึ่งพอผมไปหาข้อมูลใช่ไหมฮะคือมันมีหลายแบบหลายชนิดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าแล้วก็เตาแม่เหล็กไฟฟ้านี่ครับในส่วนตัวผมเนี่ยเตาแก๊สขอตัดไปก่อนเพราะไม่สะดวกในการใช้นะครับก็จะเหลือเตาไฟฟ้ากับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมฮะซึ่งพอผมไปหาข้อมูลเปรียบเทียบเนี่ยสุดท้ายผมเลือกเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี่ครับซึ่งหลักการง่ายๆของมันก็คือมันเป็นระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าส่งความร้อนไปยังภาชนะโดยตรงทำให้ทำอาหารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานกว่านะครับแล้วก็ไม่มีประกายไฟบริเวณเตาจะร้อนน้อยมากนะครับทำให้ปลอดภัยต่อคนที่ทำอาหารด้วยนะครับอ่ะพอคำตอบแรกได้มาแล้วว่าเป็นเตานี้ใช่ไหมครับคำถามต่อมาก็คือเอายี่ห้อไหนมันจะมีข่าวจาก 1-2 เดือนก่อนใช่ไหมที่มีคนแชร์มาทาง TikTok ทางโซเชียลว่าแบบไปซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาไม่ถึง1เดือนต้มไข่แล้วระเบิดโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะซึ่งข่าวนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผมเนี่ยต้องไปหาข้อมูลในการซื้อมาอีกซึ่งจากหลายๆคลิปเลยเวลาที่ผมบอกว่าการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยตัวเราเองอ่ะจะต้องหาข้อมูลเยอะๆดูรีวิวดูอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เลือกแบรนด์ที่ไว้ใจได้ซึ่งแบรนด์ที่ไว้ใจได้ที่มันมีขายมาอยู่นานเนี่ยข้อดีมันคือนอกจากจะมีสินค้าที่มีมาตรฐานที่ดีแล้วเนี่ยเขาจะมีประกันหลังการขายอย่างที่ผมบอกว่าประกันหลังการขายนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งในหัวผมเนี่ยก็นึกถึงแบรนด์ Electrolux ขึ้นมาเลยนะครับแบรนด์นี้ทุกคนรู้จักถูกไหมแล้วพอเราไปเซิร์ชตามร้านค้าออนไลน์นะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีหลายแบรนด์มากๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์จีนแบรนด์ฝรั่งมากมายนะราคาก็แวรี่มากมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหลายพันเลยนะครับแล้วก็ทุกแบรนด์เนี่ยจะมีของแถมเป็นหม้อโอ้โหสุดยอดจริงอันนี้บางคนอยากได้หม้อมากกว่าอยากได้เตาอีกนะฮะอันนี้มันเพิ่มความอยากได้คือซื้อมาเซตเดียวเนี่ยเราทำอาหารได้เลยซึ่งตัวผมเองก็เลือกเตาแม่เหล็กไฟฟ้า Electrolux รุ่น ETD 29KC ที่เอามารีวิวกันในวันนี้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วอ่ะพอเราไปดูที่ร้านของ Official เนี่ยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่เขาขายกันตอนนี้เท่าที่ผมเสิร์ชนะมันจะมี3รุ่นก็คือ ETD 29KC ตัวที่ผมซื้อซึ่งตัวนี้ราคาจะถูกที่สุดใน3ตัวราคาพันกลางๆไม่แพงอ่ะทุกคนแบบเป็นเจ้าของได้แล้วก็อีก2รุ่นก็คือ ETD 29PKR และ ETD 42 SKR ซึ่งการทำงานหลักๆของทั้ง3รุ่นเนี่ยจะเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่ฟังก์ชันเสริมแล้วก็ของแถมที่ให้มาฮะยกตัวอย่างเช่น ETD 29 PKR เนี่ยจะมีระบบชายล็อกป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยมากดที่แผงควบคุมเตาใช่ป่ะแล้วก็รุ่นแพงที่สุดอย่าง ETD 42 SKR เนี่ยจะมีฟังก์ชันทำอาหารอัตโนมัติอันนี้ถ้าหากใครสนใจก็ลองไปศึกษากันได้นะครับมาเราตัดกลับมาที่พระเอกของผมในวันนี้กันดีกว่านะครับเรามาดูคุณสมบัติเด่นของเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น ETD 29KC กันดีกว่าข้อแรกนะครับใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายข้อ2นะครับปรับความร้อนได้ถึง8ระดับข้อ3นะครับดีไซน์สวยแล้วก็ขนาดกระทัดรัดข้อ4นะครับมีความปลอดภัยสูงเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานมอก.อันนี้โคตรสำคัญเลยนะถ้าได้มาตรฐานมอก.เนี่ยเราก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าเตาของเราเนี่ยมันจะไม่ระเบิดเหมือนที่ออกข่าวนะฮะข้อต่อมานะครับทำความสะอาดง่ายและที่สำคัญนะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยรับประกันสินค้าถึง2ปีโอ้โหสุดยอดคุ้มค่าเลยนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาจากการใช้งานติดต่อศูนย์บริการหลังการขายได้เลยนะฮะตัวผมเองเนี่ยซื้อในร้าน Official ใน Lazada นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับเผื่อใครสนใจแต่ก่อนที่จะกดเข้าไปช้อปปิ้งเนี่ยแนะนำว่าให้ดูวิดีโอนี้ให้จบก่อนนะครับผมรับรองว่าคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่ดูอยู่เนี่ยจะต้องตอบตัวเองได้อย่างแน่นอนว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเหมาะกับคุณหรือเปล่าเกินทุกอย่างไปมากมายแล้วเดี๋ยวคราวนี้ครับเราไปดูสินค้าจริงๆกันเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับผมก็แกะออกมาอันนี้จริงๆอ่ะผมใช้มาสักพักแล้วมันอาจจะดูไม่ใหม่มากเนาะซึ่งลักษณะภายนอกของเตาเนี่ยเห็นไหมสวยงามดำเรียบหรูดูดีนะครับแล้วก็ผิวเตาเนี่ยจะเป็นกระจกเซรามิกไร้รอยตอแล้วก็สวยงามสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเขียนว่า induction เป็นซิกเนเจอร์ที่บอกว่านี่เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับและส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่ใช้วางหม้อหรือกระทะแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะมีคำเตือนว่าอย่าไปแตะมันด้วยนะครับและส่วนต่อไปนะมาดูปุ่มนะครับเตานี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ปุ่มเอาจากขวาไปซ้ายนะปุ่มแรกก็คือปุ่ม power ปุ่มที่2กับปุ่มที่3คือปุ่มบวกลบใช้ในการเลือกกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์นะ
ฮะปุ่มสุดท้ายทางซ้ายสุดก็คือปุ่มคุกไทม์ใช้ตั้งเวลาในการทำอาหารนั่นเองนะครับต่อมาเราไปดูที่ปลั๊กกันดีกว่านะปลั๊กเนี่ยจะเป็น2หัวแบบนี้นี่ครับแล้วก็พอผมยกมาดูเนี่ยพลิกไปที่ด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับน้ำหนักของตัวเตาเนี่ยเบามากๆเคลื่อนย้ายสะดวกไม่ว่าเราจะอยู่ที่คอนโดมิเนียมอยู่หอพักอยู่แฟลตที่แบบอาจจะต้องเคลื่อนย้ายบ่อยๆเอาไปทำปาร์ตี้ห้องเพื่อนอะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆและนอกจากนั้นเหมือนที่บอกนะครับมันมีของแถมที่ดึงดูดไม่แพ้กับโปรดักต์เลยนั่นก็คือหม้อนะครับแล้วก็มาพร้อมฝาปิดอย่างดีนะวัสดุเนี่ยคือพรีเมียมจริงๆทีนี้แหละบอกเลยว่าซื้อมาแค่เซตเดียวเนี่ยทำต้มทำแกงจืดชาบูสุกี้เนี่ยสบายนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะจะมีคู่มือให้อ่านแล้วก็ใบรับประกันสินค้าอย่าลืมไปกรอกข้อมูลประกันสินค้ากันด้วยนะฮะจะรีวิวทั้งทีนะเราก็ต้องไปใช้งานจริงนะดังนั้นไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะพอเปิดเครื่องจริงจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งแรกนะขอบอกนิดนึงก่อนนะว่าการทำงานทั้งหมดของเครื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ปุ่มกดนะจะเป็นปุ่มแบบสัมผัสแล้วก็หน้าจอ LED ซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็แบบสวยงามมากๆนะพอเราเสียบปลั๊กใช่ไหมมันจะมีเสียงตื้ดยาว1ครั้งแสดงว่าไฟเนี่ยเข้าในตัวเครื่องแล้วหลังจากนั้นก็ให้สังเกตปุ่ม power นะครับถ้าหากมีไฟกระพริบสีแดงแบบนี้เราก็กดปุ่มบวกหรือลบเพื่อปรับกำลังไฟที่จะใช้ทำอาหารได้ทันทีแต่ถ้าหากเสียบปลั๊กแล้วเกิดเสียงตีแต่ว่าที่ปุ่ม power ไม่กระพริบเนี่ยก็ให้เรากดปุ่ม power ซ้ำอีกครั้งพอกระพริบเราก็กดปุ่มบวกลบใช้งานได้ทันทีนะจ๊ะการปรับความร้อนเนี่ยทำได้ถึง8ระดับตั้งแต่120วัตต์ถึง2000วัตต์ maximum นะครับส่วนตัวผมเนี่ยใช้กลางๆประมาณ800ถึง 1,300 วัตต์นะฮะซึ่งหน้าจอ LED ตรงกลางเนี่ยนอกจากมันแสดงเป็นกำลังไฟแล้วเนี่ยมันยังมีการนับเวลาให้เราด้วยนะครับซึ่งอันนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วมันจะนับถอยหลังเป็นแบบ 1.59 1.58 ต่อไปซึ่งตอนทำอาหารตอนเครื่องเปิดอะไรเงี้ยมันจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับซึ่งรุ่นนี้ผมไปอ่านเจอมาว่าร้านชาบูชอบซื้อใช้สังเกตไหมว่าถ้าร้านค้าซื้ออะไรเนี่ยแสดงว่ามันดีแล้วก็คุ้มค่านะฮะและนอกจากนั้นอย่างที่บอกเขามีฟังก์ชันในการตั้งเวลาทำอาหารนะปุ่มซ้ายสุดเลยนะครับเราก็สามารถกดไปได้นะตั้งได้ตั้งแต่30ถึง180นาทีนะฮะซึ่งพอเซตอะไรเรียบร้อยนั้นเราก็ทำอาหารไปนะฮะส่วนตัวผมทำอาหารเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 5-10 นาทีเนี่ยก็ได้กินแล้วนะเร็วมากๆแล้วพอเราทำอาหารเสร็จใช่ไหมครับน้องเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันพอตดีเทคเตอร์ฮะพอเรายกหม้อหรือกระทะขึ้นเนี่ยมันจะมีเสียงตี๊ดแบบนี้เป็นระยะเวลา60วินาทีนะมันบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยบนเตาไม่มีหม้อแล้วนะซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วพอเสียงแจ้งเตือนดับใช่ไหมครับเครื่องก็จะหยุดให้ความร้อนแล้วก็จะมีการเป่าลมทางด้านใต้เครื่องแล้วเครื่องจะดับเองนะครับและนอกจากนั้นพอเราทำอาหารใช่ไหมมันก็จะมีเศษน้ำมันเศษน้ำอะไรเนี่ยกระเด็นหกบนเตาบ้างด้วยความที่ผิวเตาเนี่ยทำมาจากกระจกเซรามิกที่มีความทนทานแล้วก็เรียบทั้งแผ่นทำให้เราเนี่ยทำความสะอาดง่ายมากๆเลยฮะใช้แค่ทิชชู่ก็เช็ดได้เลยนะครับในการทำความสะอาดเนี่ยจะแนะนำว่าร้อยเครื่องดับก่อนแล้วเราก็ใช้ทิชชู่เช็ดถึงเครื่องนี้มันจะร้อนน้อยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะก็ร้อยเครื่องดับก่อนค่อยทำความสะอาดนะครับมาเข้าวันนี้ผมก็จะมีการทดลองนะมาทดสอบว่าการต้มน้ำ1ลิตรใช้ไฟ 1,000 วัตต์เนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีไปชมกันเลยสรุปนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับเสื้อนี้เป็นไฟระดับกลางเท่านั้นถ้าหากใครมีเวลาน้อยสามารถใช้ไฟแม็กซิมัม 2,000 วัตต์ก็ได้นะครับน้ำก็จะเดือดเร็วกว่านี้มากนะครับแต่แนะนำครับมาดูบ้างนะอย่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเพราะว่ามันร้อนเร็วมากเดี๋ยวน้ำแห้งหม้อไหม้นะจ๊ะผมจะมาสรุปประสบการณ์ที่ได้ใช้งานจริงมานะครับข้อแรกเลยก็คือปุ่มของเครื่องอ่ะตอนแรกผมรู้สึกว่ามันต้องใช้แบบมือเนี่ยจิ้มลงไปแรงๆนะครับแต่พอสักเดือนที่2เดือนที่3รู้สึกว่ามันสัมผัสได้เลยไม่ต้องจิ้มลงไปนะฮะแล้วก็ข้อต่อมานะครับด้วยความที่เตาอันนี้เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ป่ะดังนั้นพวกหม้อหรือกระทะที่เราจะมาใช้ร่วมอ่ะเราจะต้องไปหาข้อมูลก่อนว่ามันใช้ได้ไหมเพราะบางตัวเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะฮะเหมือนผมเคยไปดูพวกกระทะมันจะมี2แบบถ้าตัวที่ใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้เนี่ยราคามันจะสูงกว่าตัวที่ใช้ไม่ได้หาข้อมูลแค่นิดเดียวนะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปคืนสินค้าถ้ามันใช้ไม่ได้นะฮะและอีกข้อเนาะเหมือนผมเนี่ยไปอ่านมาแล้วมีคนบอกว่าตอนใช้ไฟอ่อนอ่ะเครื่องมันจะติดดับๆอันนี้ผมยังไม่เคยเจอนะครับเดี๋ยวถ้าเจอจะมาอัปเดตให้แล้วก็ด้วยความที่เตาตัวนี้เนี่ยมันเป็นกระจกเซรามิกใช่ไหมซึ่งความเป็นกระจกเนี่ยถ้ามีอะไรกระแทกแรงๆเนี่ยมันอาจจะแตกได้แล้วถ้าหากกระจกแตกหรือร้าวเนี่ยไม่ควรใช้เตาต่อนะฮะซึ่งส่วนตัวนะผมมองว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเอ็กโทรักรุ่น ETD 29KC ตัวนี้มันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยมันเพียงพอต่อการต้องการของผมแล้วก็ดีไซน์สวยใช้งานง่ายปลอดภัยได้มาตรฐานมอกบอกเลยว่าถ้าหากใครกำลังหาเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้โอเคมากๆนะในคลิปเนี่ยผมลองให้ทุกอย่างแล้วนะรีวิวอย่างละเอียดแล้วดังนั้นกดซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหรือตอนนี้เนี่ยมันเข้าช่วงแบบท้ายปีใช่ไหมถ้าใครอยากจะหาของขวัญปีใหม่หรือของขวัญจับรางวัลที่ดูดีราคาไม่แรงใช้งานดีคนรับแฮปปี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกันนะครับจากที่ใช้มาคือตัวนี้มันโอเคจริงๆนะครับไปตำกันได้เลย
เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการรีวิวนะเตาแม่เหล็กไฟฟ้า Electrolux รุ่น ETD 29KC ในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังหาเตาแม่เหล็กไฟฟ้าดีๆมาใช้สักเครื่องหนึ่งเนี่ยฮะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะตอบคำถามตัวเองได้ว่าเราเนี่ยเหมาะกับตัวนี้หรือเปล่าคราวหน้าจะเป็นการรีวิวสินค้าอะไรหรือเป็นคลิปอะไรต้องคอยติดตามนะครับหิวมากเลยวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปทำชาบูก่อนนะครับสวัสดีครับ